สวัสดีค่ะนุ้ยเดวิสนะคะวันนี้นะคะนุ้ยจะมาแกะกล่องนะคะแกะของพัสดุนะคะที่เพิ่งได้มาในวันนี้นะคะนี่นะคะวันนี้นะคะจะมีหวยนะคะลอตโต้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะรางวัลใหญ่อยู่ที่1 บิลเลียนนะคะหรือว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะเป็นรางวัลใหญ่ของเมกะมิลเลียนนะคะรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่นุ้ยได้ยินมาหรือว่าเท่าที่เขาเคยมีมานะถ้าหากว่าเทียบนะคะก็เอาตัว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคูณ29บาทไทยหรือว่า30บาทไทยนะคะก็จะเป็นรางวัลที่เป็นเงินไทยน่าจะราวๆประมาณเกือบ30,000 ล้านบาทไทยถ้านุ้ยผิดยังไงนุ้ยต้องขออภัยด้วยนะคะก็เป็นเงิน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะรางวัลใหญ่ที่เขาจะหมุนเลขเสียงท้ายนะคะในคืนนี้นะคะเมกะมิลเลียนเรามาดูกันว่าใครเนี่ยจะเป็นผู้โชคดีมหาเศรษฐีใหม่เพราะว่าPowerball นะคะที่เขามีการชิงรางวัลกันไปเนี่ยอยู่ที่ประมาณ700 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะที่เขาเพิ่งแจ็คพอตแตกไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมานะคะก็มีผู้โชคดีนะคะ1คนนะคะจากรัฐแมรี่แลนด์ค่ะ1คนได้รางวัลใหญ่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องเสียภาษีนะคะกลายเป็นเศรษฐีใหม่ชั่วข้ามคืนนะคะแล้ววันนี้นะคะวันศุกร์เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าใครจะเป็นผู้โชคดีถ้าถามนุ้ยว่าซื้อหรือยังไม่พลาดนะคะซื้อแล้วค่ะรางวัลใหญ่แบบนี้นะคะไม่พลาดนะคะซื้อแล้วแล้วก็ซื้อผ่านแอปพลิเคชันใน iPad นะคะก็ไม่ต้องไปที่ปั๊มน้ำมันแล้วนะคะเขาก็มีในแอปพลิเคชันให้เราเนี่ยเลือกเลขนะคะที่เราชอบหรือว่าจะเป็นแบบควิกพลิกนะคะเขาจะเลือกอัตโนมัติให้เรานะคะก็จะมีด้วยเวลาจ่ายเงินเราก็ใช้เหมือนว่าใช้ PayPal ได้นะคะก็เติมเงินเข้าไปนะคะหรือว่าจะเป็นแบบหักบัญชีธนาคารได้หมดก็ลองดูนะคะชื่อเว็บหรือว่าชื่อแอปพลิเคชันคือ Jackpot Get นะคะลองดูสำหรับคนที่อยู่อเมริกานะคะอ่ะพูดเรื่องหวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูของที่นุ้ยแกะกันดีกว่ามาค่ะนี่ค่ะเปิดแล้วนะคะนี่นะมาดูกันว่าเป็นอะไรนะนี่ค่ะน้องนะคะน้องไดย่าแห่งรัฐฟลอริดานะคะส่งมาให้อะไรเอ่ยทุกคนนี่คือเป็นผ้าพันคอหรือว่าเป็นปลอกคอนะหนูคิดว่านะมันครับไปไหมเอ่ยเดี๋ยวหนูลองพร้อมสวมนะคะสวมให้ดูนี่ค่ะเห็นไหมเอ่ยน่ารักเนาะแบบนี้นะคะแล้วก็มีหมวกนี่เหมือนในหมวกนะคะมีหมวกมาให้ลายเดียวกันเลยลายเดียวกันนะคะหมวกมีผู้ด้วยปั๊มปั๊มหมวกน่ารักนะคะไดย่านี่เป็นผู้ติดตามนุ้ยมาตั้งแต่ต้นๆเลยนะคะไม่แน่ใจว่าตั้งแต่ปีแรกนุ้ยทำเลยหรือเปล่านะคะว่านุ้ยทำ YouTube มาได้3 ปีละก็ทำง่ายๆนะคะ YouTube ของนุ้ยก็แบบนี้ค่ะพูดถึงเรื่องราวชีวิตประจำวันแล้วก็มีอะไรก็มาแชร์เรื่องงานเรื่องอาหารเรื่องการใช้ชีวิตต่างประเทศนะคะมีประสบการณ์อะไรก็เอามาแชร์นะคะก็เนี่ยก็น้องติดตามมาน้องส่งของให้เยอะแยะเลยนะคะอันนี้ก็เป็นหมวกเดี๋ยวนี้ใส่ให้ดูนี่นี่ค่ะเข้ากันนะคะนี่นะคะตรงนี้ก็มีผู้ได้ยินไหมเอ่ยมีผู้นะคะแล้วก็นี้ค่ะน้องเข้าใจถักเนาะนี่น่ารักนี่ค่ะแต่ว่าหนูอยากจะบอกว่าตอนนี้เนี่ยออสตินนะคะหลังจากที่หิมะตกไปเมื่อประมาณสัปดาห์ก่อนนู้นใช่ไหมหิมะตกใช่ไหมคะตอนนี้อากาศร้อนแล้วนะคะอบอ้าวแล้วนะคะงงมากนะคะแล้วก็เมื่อวานแล้วก็วีคที่ผ่านมาเนี่ยฝนตกนะจ๊ะงงเหมือนกันฤดูเปลี่ยนแปลงนะคะภายใน1สัปดาห์เนี่ยเปลี่ยนแปลงแล้วก็พรุ่งนี้อากาศดีวันอาทิตย์ฝนตก
นะคะงงมากอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของภาวะโลกร้อนนะคะก็งงกันไปก็รักษาสุขภาพนะคะใครที่อยากอยู่ประเทศไทยเนี่ยฝุ่น PM มันก็เยอะใช่ไหมคะแล้วก็โควิดด้วยก็รักษาสุขภาพมันด้วยนะคะหนูเองก็เป็นภูมิแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองไปนะคะเป็นผู้แพ้ไม่ได้นะคะเราจะแพ้ไม่ได้เราต้องดูแลรักษาสุขภาพนะคะได้ยินข่าวมาว่าวัคซีนนะคะใกล้จะมาถึงของนุ้ยแล้วนะคะเพราะว่าบางส่วนเนี่ยเขาฉีดวัคซีนไปแล้วค่ะที่ทำงานนุ้ยนะคะกลุ่มแรกนะคะเพราะว่าวัคซีนเข็มแรกเนี่ยได้ประมาณเดือนธันวาคมแล้วก็เข็มที่2เนี่ยเห็นว่ามาฉีดแล้วเมื่อวานนะคะเมื่อวานนั้นพฤหัสวันนี้วันศุกร์นะคะแล้วนุ้ยก็เลยไปถามว่าเมื่อไหร่นะคะวัคซีนเนี่ยจะมาอีกสำหรับกลุ่มที่2นะคะเขาก็บอกว่าก็ต้องรอนะคะวัคซีนส่งมาที่ทำงานก่อนนะคะเพราะว่าที่ทำงานนุ้ยเนี่ยอยู่ในลิสต์ด้วยเนาะก็รอต่อไปนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะนุ้ยก็มาพูดคุยแล้วก็มาให้ดูของที่ได้จากน้องนะคะน้องคนที่เป็นผู้ติดตามนุ้ยเนาะน้องไดย่านะคะก็ต้องขอบคุณน้องไดย่านะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคนที่เข้ามาดูด้วยนะคะวันนี้นุ้ยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนรอเรือรอริงงงไปหมดสำหรับคนที่อยู่ที่นี่นะคะใครยังไม่ซื้อเมกะเมนเลียนนะคะยังทันนะคะซื้อด่วนเลยค่ะแล้วเราก็จะมาลุ้นไปด้วยกันว่าพรุ่งนี้ใครจะเป็นเศรษฐีใหม่หรือว่ารางวัลจะทบสูงขึ้นถ้าหากว่าไม่มีใครถูกรางวัลนะคะขอให้ทุกคนโชคดีสำหรับคนที่ซื้อนะคะวันนี้หนูไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีจ้า